God save the king! God save the king! ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับราชาองค์ใหม่นะครับซึ่งได้เป็นราชาสดๆร้อนๆคิงแลนโดลินแห่งวาแลนเดียนะฮะอยู่ดีๆเดอร์เทิร์ดแม่งตายเฉยเลยนะครับ น้องคนนี้ได้เป็นราชาวาแลนเดียแต่ว่าตังติดลบนะครับวันนี้ส่งเซฟเข้ามาให้ผมดูว่าพี่ครับทำยังไงให้ตังผมไม่ติดลบอย่างแรกเลย how to บริหารราชการแผ่นดินนะฮะเรามาดูกันก่อนเอามาดูที่ฟีฟนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหเฮ้ยก็ได้บวก85บวก700ลบ1400ซีเบียบาลกาดลบ1000นะฮะมหาสดานลบ192อันนี้ลบ640โอ้โห my godถามว่าลบจากไหนลบจากเงินเดือนทหารครับผมนี่ total expense นะฮะ workshop Seonon Tannery โรงเบียร์ที่ไหนวะเนี่ยโรงเบียร์ก็ที่ Seonon Seonon โรงทำผ้าลินินโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนดิ Seonon โอ้โหโรงเบียร์มันก็ขายไม่ได้ดิครับผมชาวบ้านจากหมู่บ้านที่ปลูกข้าวไม่เอามาส่งนะครับวิ่งจากนี่เมืองเซลนอนนะครับจะได้ข้าวจากเมืองนี้วิ่งมายันนี่นะครับบอกเลยชาวบ้านตายห่าก่อนโอเคมาดูกันเลยวิธีบริหารนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องดูเรื่องตังค์นี่อ่ะตังค์อันเนี้ยคือของคนเนี้ยลบส่วนใหญ่มาจากเงินเดือนทหารเราก็มาดูไหนวะตอนนี้ลบอยู่กับใครเอ่ยลบอยู่กับเพนตันนะครับเพนตันอันนี้ก็ได้ตังค์อยู่โอเคเริ่มกันเลยดูที่ฟีฟอันไหนลบซีเบียกับบาลกาดแล้วก็เกือบทุกอันนะฮะเราก็ดูได้ที่ปาร์ตี้นี่เลยอันแรกก็ซีเบียเท่าไหร่นี่ปาร์ตี้ซีเบียตัง1,900ใช่ไหมบาลกาด1,900นะครับใส่อะไรเข้าไปวันนี้คืออันเนี้ยทหารเวลสูงเกินเนี่ยเอาออกได้1,900 1,300 1,000โอเคเรามาเริ่มทีละอย่างกันก่อนตอนนี้เมืองไหนเมืองซีเบียกับบาลกาดอย่างแรกที่ต้องทำสำหรับตังลบเอานี่ไปก่อนเลยปาร์ตี้จำกัดนี่นี่นี่เอาออกเอาออกไปตัวนี้นะครับคือเงินเดือนสไลเดอร์เนี่ยเงินเดือน107ถ้าเกิดแบบว่าเราอยากเอาออกใช่ไหมนี่มัน1,900อาการสาหัสเรามาดูที่เซลนอนเซลนอนนี่เราจะเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแต่นี่คือสัญลักษณ์หมู่บ้านหมู่บ้านนี้ให้117หมู่บ้านนี้ให้70หมู่บ้านนี้ให้155หมู่บ้านนี้ให้497ภาษีกับภาษีมูลค่าเพิ่มทาริฟเนี่ยคือเวลาเราซื้อขายของเมืองจะเก็บตังค์นะฮะเราจะได้ภาษีมาแบบนี้หักลบกับเงินเดือนนี่
ได้กำไรสุทธิ527ต้องมาดูนี่ดีกว่านี่เลยซีเบียมีแค่2หมู่บ้านลาดักเมดกับอาริบัตบวกหมู่บ้านละ100กว่าๆนะฮะภาษีได้12บาทเกิดอะไรขึ้นอ๋อรอยัลตี้ต่ำภาษีได้12บาทเนื่องจากอะไรเนื่องจากทุจริตนะครับถ้าค่ารอยัลตี้ต่ำอ่ะประชาชนไม่ยอมจ่ายภาษีครับรอยัลตี้200รอยัลตี้ 21.8 แต่ว่าอันเนี้ยเยอะไปนะเดือนเรามาแก้กันก่อนเลยบริหารยังไงไม่ให้ล่มจมนะครับอย่างแรกนโยบายตอนนี้เราเป็นราชาแล้วนโยบายเคนโยบายเอาอะไรดีอย่างแรกที่ต้องทำโครงการปลดหนี้ปลดไปก่อนเลยวักเอื้อเฟนกระสวกแล้วก็Tribune of the People อันนี้เขาเรียกอะไรทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับกดไปนี่ Policy 2อันนี้ทำอะไรได้อันนี้คือเพิ่มค่า Royalty นะครับ Royalty คืออะไร Royalty จะส่งผลกับนี่รายบวกทันทีบวกทันทีแค่นี้เห็นไหมตังเด้งอันนี้ต้องรอนะครับขึ้นเกิน25ก่อนตังตรงนี้จะได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้เกินเพราะว่าเมืองนี้ค่าความมั่งคั่งน้อยค่าความมั่งคั่งน้อยเพราะอะไรตอนไอเดอร์เทิร์ดไปตีมันเรียกเผาเมืองเนี่ยความมั่งคั่ง 1,806 ความมั่งคั่ง 2,020 ลบ5ด้วยลบ5เกิดจากอะไรลบ5เกิดจากข้าวไม่มีแสดงว่าเมืองนี้เพิ่งจะไปตีกันมานี่ฟูสต็อก0นะครับวิธีทำให้ไม่ติดลบติดลบจากยาครับเขียนมาจากค่าแรงทหารเขาก็ไปกำหนดก่อนค่าแรงทหารตอนนี้สงบสึกไม่ได้สงบสึกไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยแม่งลบกันไปก่อนเพราะว่ายังไงเซฟนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วอย่างแรกคือต้องไปที่ไหนบ้างเนี่ยซิเบียบอลกาซิเบียบอลกาแล้วก็ที่ไหนเมคาโลเวียกับทากอร์เมคาโลเวียทากอร์นี่เมคาโลเวียชื่อมันเอ็มพายเลยยังไงวะนี่เมคาโลเวียโอเคคือมันที่หาเราไปดูก่อนเลย184จัดการทหารที่เอาไว้กันเมืองนะครับเอาแค่เลเวล3ก็พอกระเร็วกระลาดมาอยากออกให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเราไม่ได้ยังอยู่ครับเปอร์เซ
นารี่นะครับค่าแรงแพงอันนี้อาจจะทำร้ายจิตใจหลายคนนะครับแต่ว่าเอาออกให้หมดเหลือแต่อันที่มีประโยชน์ไว้ได้เลยบอกาดเสร็จแล้วโอเคเรามาดูนี่นะครับค่า Loyalty ค่า Loyalty เนี่ยจะมีผลกับภาษีถ้า loyalty เกิน25แล้วอ่ะภาษีจะได้อยู่แต่ว่าเห็นไหมว่ามีคอร์รัปชันลบ144คือ loyalty ไม่เกิน50จะมีคอร์รัปชันนะครับถ้าเกิดเกิน50แล้วก็จะไม่มีเราสามารถสร้างเมืองเร็วขึ้นอันเนี้ย housing คือเพิ่มความมั่งคั่งของเมืองเหมือนจะดีแต่ไม่ดี irrigation ดีกว่า irrigation ทำอะไร irrigation คือทำให้หมู่บ้านรอบเมืองใหญ่ขึ้นซึ่งจะให้เงินมากกว่าอันนี้โอเคแล้วก็อย่างแรกที่ควรจะสร้างคือแฟร์กราวนี่อย่างอื่นอะไรก็ได้แล้วแต่อย่างอื่นแล้วแต่เลยแต่ถ้าเป็นผมสร้างผมจะสร้างแฟร์กราวก่อนออชาร์ดนะครับทำนาแล้วก็โรงเก็บแล้วหลังจากนั้นอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้สมมุติกดให้ดูไปก่อนโอเคเรียบร้อยเหมือนการปราสาทจึกจะเห็นว่าไม่แน่ใจว่าน้องที่ส่งมาให้นะครับเป็นคนยัดอัดทหารเข้าไปเองหรือเปล่าแต่ทหารเวลสูงอยู่ในนี้เต็มเลยนะฮะเอาออกอย่างเงี้ยเนี่ยพวกกระเลวกระลากิ๊กก๊อกเดี๋ยวยังไงเนี่ยปราสาทมันจะเกณฑ์ทหารมาเรื่อยๆจะเป็นทหารของตามสัญชาติของปราสาทก็อาจจะทำร้ายจิตใจใครหลายๆคนนะฮะโยนทิ้งไปจิตใจสักหน่อยนะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆเรียบร้อยไปซิเบียต่อเหมือนกันเราก็ใส่ตังค์ไปตามปกตินะครับแล้วก็ดูแฟร์กาวเต็มแล้วดีมากเรากดนี่ก่อนเลยข้าวเนี่ยพอเมืองมีข้าวเยอะจะทำให้ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องสร้างอันนี้เรามากด irrigation เลยก็เรียกอะไรอะทำให้ปลูกพืชดีขึ้นนะทำให้หมู่บ้านใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ไปเสร็จแล้วการเสร็จแล้วถ้าเกิดเมืองมั่งคั่งครับจะทำให้ภาษีที่เราได้เนี่ยคือเนี่ยได้บวกแล้วแก้ง่ายนิดเดียวครับเราดูว่าตรงไหนเป็นปัญหาก็คือส่วนใหญ่ที่เจอนะครับคือทหารนี่ดูอัดอะไรเข้าไปโอ้โหทหารเต็มเลยปราสาทไม่จำเป็นต้องใส่ขนาดนี้นะครับ150คนก็เหลือแล้วเกณฑ์คนมาให้เองก็จะเป็นอิมพีเรียลวิกตราไม่ใช่อิมพีเรียลออฟโรแลนเดียประธานีสเตอร์เจียนอิมพีเรียลไวท์ประธานีสเตอร์เจียนเท่าไหร่ละ177ประธานีเอาออฟโรแลนเดียเอาออฟสมมติเอาใส่ไป
็ต้องกำจัดทหารออกก่อนพวกกระเลวกระลาดอะไรพวกนี้ครับเตือนที่แล้วเปล่าเพราะว่ายิ่งทหารอยู่ในเมืองเยอะมันจะกินข้าวไปด้วยถ้ายิ่งข้าวในเมืองน้อยจะทำให้เมืองโตช้าคือเทคนิคการบริหารเมืองเบื้องต้นครับเราต้องดูเมืองของเราทุกเมืองเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแฟร์กาวลานกิจกรรมไม่เต็มกดแฟร์กาวไว้ก่อนอะไรไม่สำคัญเท่าค่ารอยัลตี้ถ้าเกิดค่ารอยัลตี้ในเมืองไม่มีเห็นไหมนี่39แล้วได้ตังค์ 1,400 ถ้าค่ารอยัลตี้ในเมืองไม่มีนะครับยังไงตังค์ก็ไม่ได้นี้ก็บวกแล้วซีเบียยังบวกน้อยอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นเองอ๋อซีเบียต้องไปเคลียร์นะเว้ยตะกี้ลืมเคลียร์ซีเบียแล้ววะบวกหมดแล้วนี่เห็นไหมบวกตะกี้ลืมเคลียร์ซีเบียแล้วแต่จริงๆถ้าจะให้แนะนำนะครับซีเบียเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดกับคนอื่นให้มันเป็นลบไปสักเมืองก็ได้ไม่เป็นไรส่วนเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปอย่างที่เห็นของคนนี้อยู่ที่เซลนอนหมดเลยเซลนอนทำอะไรได้บ้างเขาซื้อแทนเนอรี่ไว้แทนเนอรี่มีไหมไม่มีนะครับพวกเวิร์กช็อปจะใช้วัตถุดิบจากหมู่บ้านหรือว่าจะซื้อจากคาราวานถ้ายิ่งของที่ไม่มีในเมืองอ่ะค่าวัตถุดิบจะยิ่งแพงเนี่ยเห็นไหมขึ้นว่าอันนี้นะครับหยุดทำงานหยุดทำงานเพราะอะไรหยุดทำงานเพราะว่าไม่กำไรเนื่องจากซื้อหนังมาแพงโรงเบียร์ยังไม่ได้เงินเพราะอะไรเพราะแคปิตอลยังไม่ถึงหมื่นนะต้องถึงหมื่นก่อนเวิร์กช็อปถึงจะเริ่มผลิตเวิร์กช็อปถึงจะเริ่มมีเงินเข้ามาให้เรานะครับทำไมถึงยังเป็นศูนย์ดูแทนเดอรี่ใช้อะไรใช้หนังอันโรงเบียร์ใช้อะไรใช้ข้าวนะครับเรามาดูกันว่าเมืองเวลาทำเวิร์กช็อปจะดูยังไงเมืองนี้มีอะไรบ้างมีองุ่นมีต้นแฟล็กซ์เอาไว้ทำผ้าลินินนะครับมีไม้เอาไว้ทำโรงไม้มีไม้สองอันเลยใกล้ๆแล้วก็มีม้าเนี่ยได้เนื้อนิดหน่อยไม่มีใครเขาเชือดมากินหรอกแล้วก็ข้าวอยู่ไกลนะครับมาไม่ถึงตายก่อนชาวบ้านจะเลือกทางที่ใกล้ที่สุดเสมออย่างชาวบ้านเนี้ยขายข้าวซึ่งทำโรงเบียร์ควรอยู่วาเชกนี่สำหรับตรงนี้ถ้าจะให้แก้นะครับแก้นี่เลยเป็นเปลี่ยนลงแทนเนอรี่เป็นนี่ทำวายไปนี่เป็นลงไม้ไปถามว่าเปลี่ยนทำไมนี่ลงไม้ใช้จากที่นี่ครับลงวายใช้จากอันนี้ชาวบ้านเข้าถึงแน่นอนแค่เพียงเท่านี้เราก็ไม่ติดลบแล้วบวก 2,000บวก 3,100 3,500 อ่ะเป็นไง 3,528 นะครับก็ถือว่าพอได้นะสำหรับทูทอเรียลการบริหารราชการบ้านเมืองแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดจะลงลึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลึกตามหัวข้อไปละกันว่าค่ารอยัลตี้ทำยังไงอาหารทหารชาวบ้านนะครับแล้วก็ค่าความมั่งคั่งค่าภาษีค่าอิฐ
ค่าก่อสร้างนะครับทำยังไงไอค่า security เนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่เห็นครับนี่เมืองนี้โดนทำลายชิบหายวายวอดไปหมดเลยใครทำวะเนี่ยอันนี้ครับเวลศูนย์หมดเลยไม่มีโบนัสเลยทั้งสิ้นครูว่าไอคิงเดิร์ทแน่นอนแก้ไขใหม่เป็นอะไรไม่สำคัญครับแฟร์กาวต้องเสร็จอันแรกไม่งั้นเมืองเราจะไม่ผลิตเงินเลยเงินแค่730แฟร์กาวก่อนอันอื่นก็คือแฟร์กาวข้าวโรงเก็บข้าวนะครับอันอื่นก็เป็นทหารชาวบ้านตลาดรถช็อปได้แล้วแฟร์กาวก่อนทำนาแล้วก็สร้างเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปทำให้กิจเพิ่มเร็วขึ้นยุ้งฉางนะตลาดแล้วเดี๋ยวแล้วแต่ละครับเราจะใส่อะไรไอ้ค่ายทหารไว้อันสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมครับปลูกข้าวปลูกข้าวจะทำให้บ้านหมู่บ้านโดยรอบเจริญขึ้นยิ่งหมู่บ้านเจริญเท่าไหร่ก็จะได้ตังค์มากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูเซลนอนนะครับเซลนอนเห็นไหมมีหมู่บ้าน4อันบวก145บวก101บวก109บวก703นะครับเดี๋ยวผมให้ดูของผมนะอันนี้ครบแล้วแหละอันนี้ของเซฟที่เขาส่งมานะครับไม่ใช่ของผมเล่นอันนี้ที่ผมเล่นนะครับของเขาบวก 3,000 ของผมบวก 20,000 ครับผมเพราะอะไรเรามาดูกันนี่ดูแต่ละเมืองนะครับนี่คือนี่ผมปรับไอ้ค่าแรงทหารเต็มเลยนะเนี่ยเมืองเนี้ยเมืองใหญ่มากแต่ยังบวก 2,600 เพราะอะไรนะครับเรามาดูนี่ค่า loyalty 95.6มันจะทำให้ค่าภาษีเพิ่มเยอะขึ้นนะครับนี่ก็คือหมู่บ้านที่ติดกันจะเป็นบวก300บวก400อะไรก่อนนี่บวก 1,000 นะครับอันนี้ก็คือวิธีบริหารเราเรียกบริหารราชการเบื้องต้นค่าความมั่งคั่งแต่ละเมืองนี่คือผมก็ตั้งกำหนดไว้แหละว่าเมืองแต่ละเมืองเงินเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้อาณาจักรใหญ่แล้วผมก็ปรับเต็มนี่ครับก็คร่าวๆการบริหารราชการแผ่นดินเท่านี้ก่อนครับไม่ถ้านอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วเพราะว่าต้องลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนี่ไม่ใช่เมืองของจังหวัดเพราะว่ามันต้องลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะค่า loyalty จะทำให้บวก421ถ้าเกิดค่า loyalty สูงเพราะว่าลานกิจกรรมเราเต็มนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันถ้ามีคำถามเพิ่มยังไงเดี๋ยวค่อยมาต่อในคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ